นะโมตัสสะมคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังธรรมังสังฆังกุณุตรังอุปัจจายังนมสามิอีกไม่กี่วันวันจะวันอาระหะปูชา วันถัดไปวันเข้าพรรษาสำหรับอาตมาจะเป็นพรรษาที่เท่าไหร่37บวกเป็นสามเณรหนึ่งพรรษาเป็น38กับเป็นปะะขาว1พนพรรษา39มาอาตมาอยู่ในวัด2ปีเชิญบวชเป็นพระ พอลุงพอชาท่านถือว่าบวทยากศึกยากถ้าบวทง่ายเกินไปมันจะศึกง่ายเหมือนกันอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันถ้าได้ไหลง่ายง่าย,ายามักจะมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นนั้นเราไม่ใช่ว่าเราอยากมีอุปสรรค ยินดีในอุปสรรคในขณะเดียวกันเราก็ยอมรับว่าเราได้ปัญญาเราได้ความเข้มแข็งพ่อได้ผ่านพ้นอุปสรรคกนณีมันเป็นเรื่องที่ผู้ผปกครองต้องคำนึงถึงบ่อยๆในเมื่อเราเคยผ่านความความทุกข์ความยากลำบาก มาแล้วเราหมักจะ,ะมีความคิดอยู่ในใจว่าไม่อยากให้ลูกให้หลานต้องลำบากเหมือนเรากลายเป็นอุดมการซึ่งมันมันรู้สึกว่ามันความคิดที่ดีเป็นความคิดที่บองบอกถึงความเมตตาแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราคิดแต่จะป้องกันไม่ให้ลูกต้องลำบากเลย หนึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้สองเราจะเครียดตลอดเวลาสามถ้าได้ในระดับหนึ่งลูกก็เสียเปรียนนั้น่ทันจิงให้เราถือว่าเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมือนท่าเรือ,อแต่เราต้องปล่อยให้เรือออกทะเลมั่งเห็นไ,ไหม ถ้าเรือผ,ผูกไว้ที่ท่าตลอดเวลาเรือก็ไม่ใช่เรือแล้วก็เรือก็จะไม่ผู้ลูกเรือจะไม่มีประสบการณ์ด้ามความอยากความลำบากก็ถือว่าดีเหมือนกันแต่ดีถ้าพอประมาณที่นี้ในสมัยก่อนพระพุทธองค์ตรัสรู ลัทธิศาสนาที่แพร่หลายที่สุดเป็นที่ยอมรับเป็นที่เคารพนับถือที่สุดแลก็ลัทธิที่ถือว่าจิตวิญญาณทุขังไว้ในร่างกาย <c oughs> ตราบใดที่ร่างกายยังสุขสบายจิตใจของเราไม่มีวันจะได้รู้จะได้เบิกบาน นั้นต,ต้องต้องทรมานกายทรมานกายชนะกายจิตใจก็จึงจะได้หลุดพ้นและพระโพธิสัตว์ก็ได้ปฏิบัติตาม <c oughs> แนวทางนี้ตลอดทั้งหกปีเราเราเรียกว่าประกอบทุกขกิริยาจองกระทั่งทุทธองค์ จึงได้สำนึกจึงได้รู้ว่านี่ไม่ใช่เพราะว่าถ้าร่างกายเราอ่อนแอมากมันไม่ได้มีผลที่ทำให้จิตใจหลุดพ้นอย่างที่เขาสอนเลยะจะทำให้จิตใจก็อ่อนแอไปด้วย แล้วไม่มีทางที่ไม่ใช่แนวทางที่จะให้เกิดปัญญาเพราะเครื่องตรัสรู้ธรรมไม่ใช่ความแข็งแกร่งไม่ใช่ความอดทนแต่เครื่องตรัสรู้ธรรมคือปัญญาพราะพุทธองค์ไม่ปฏิเสธการบังคับเสลยไม่ไม่ปฏิเสธความอดทนตรงกันข้ามพุทธองค์ ยังยกย่องความอดทนว่าเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการแนวทางขอวัดปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความเป็นอิสระอย่างแท้จริงนั้นต้องอดทนโผลประมาณต้องอดทนโดยมีปัญญากำกับคือไม่ใช่ว่า ยิ่งยิ่งหนักยิ่งลำบากยิ่งดีนะมันก็แล้วแต่อย่าง <c oughs> พุทธองค์ก็ตรัสอีกอีกโอ,อกาสหนึ่งว่าความเห็นผิดหรือว่ามิจฉาทิฏฐิคือบาปอย่างยิ่งหมายความว่าถ้าเรามีความคิดผิดแล้วถึงจะตังอกตังใจอย่างไร จะอดทนอย่างไรมันจะไม่ได้ผลลุงพชาเคยเปรียบเทียบเหมือนคนตกปลาในหนองที่ไม่มีปลาขยันมันเพียนเท่าไหร่บังก็ไม่ได้จะไปโทษกรรมเกา่าจะไปโทษโชคชะตาไม่ใช่มันไปหาปลาในที่ไม่มีปลาทีนี้เราจะทำงานด้วยมิชชาทิฐิ ความเข้าใจผิดแล้วก็เหน็ดเหนื่อย <c oughs> แล้วก็เหน็ดเหนื่อยเพราะขาดปัญญาในการกระทำนั้นพระพุทธองคอ์ได้ประกอบทุกขกิริยาทั้ง6ปีจึงได้ระลึกถึงวันหนึ่งตอนที่ท่านอย่างอายุน้อยเมื่กี่ขวบ8ขวบ9ขวบที่ท่าน นั่งสมาธิใต้ต้นไม้แล้วก็มีการบังคับอยู่บ้างแต่ก็มีความสมดุลระหว่างความเพียรความพยายามความบังคับในการผ่อนคลายแล้วจิตใจได้ร่วมเป็นสมาธิพระพุทธองค์จึงรู้ขึ้นมาว่านี่ใช่แนวทางอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะ เกิดอยู่ในวังเติบโตในวังเติบโตกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความสะดวกสบายทุกอย่างถ้าหากว่า,าพระพุทธองค์ไม่ได้ผ่านการทรมานกายตลอดหกปีถึงที่สุดของการทรมานกายจนท่านกล้าสแสดงว่าไม่ในประวัติศาสตร์ของการทรมานกายไม่เคยมีใครทำยิ่งกว่าเรา เกิดถ้าเป็นคนโออวดนี่จะบอกว่าเราทนกว่าทุกคนทุกคนไม่มีใครสูเราได้แต่พระพุทธองค์จะรักษาคำพูดท่านท่านพูดอย่างมีปัญญาอยู่เสมอท่านบอกว่าอาจจะมีอาจจะมีคนที่เคยทำถึงระดับนี้ได้แต่ที่ยอมรับว่าไม่มีใครทำมากกว่านี้ดังนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงปฏิเสธ การทรมานตนว่าเป็นทางสุดตรงคำพูดของท่านมีน้ำหนักมากคือถ้าพระพุทธองค์ไม่เคยผ่านการทรมานตนผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็คงจะปฏิเสธก็จะคาขานว่าอคนอยู่ในวังก็คงจะเธออย่างนั้นเคยติดความสะดวกสบายมาก็มีความความแนวโน้มที่จะปฏิเสธอยู่แล้ว ที่ปฏิเสธเพราะกลัวแล้วมั่งเพราะไม่กล้าและมั่งแต่เพราะพระพุทธองค์เคยผ่านแล้วก็ไม่ใช่ว่าทดลองสักหนึ่งพรรษาหรือว่าทดลองสักเดือนสองเดือน็ปนชิมรสของการทรมานตนท่านทำตลอดทั้งหกปีก็เ,เป็นการพิสูจน์ว่าเรื่องการทรมานกายท่านรู้ดีเพราะนั้นพระพุทธองค์ปฏิเสธว่าไม่ใช่ทาง ที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นคำพูดของพระพุทธองค์มีน้ำหนักในธรรมตงเดียวกันเ,เมื่อพระพุทธองค์ปฏิเสธความหลงไหลอย,อยู่ในกามสุขความเพลินด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต,ต่างๆาก็เช่นเดียวกันเพราะท่านก็เคยมีถึงที่สุดถ้าว่าเป็นคนจนเคร่งจนตั้งแต่เกิด ไม่เคยสะดวกสบายเลยไปประกาศว่าเอาความความรำ่ำความรวยนะ่ะมันไม่ดีเหมือนที่คิดนะมันเป็นทางเ,าเป็นทางาผิดโดยสินเชิงคำพูดอาจจะไม่ค่อยมีน้ำหนักเหมือนกันเอาคนไม่เคยสบายก็ต้องคิดอย่างนั้นคนปฏิเสธความรำํำความรวยกันถึงพร้อมโดยการมาคุณก็แน่นอนแล้วคนเไม่เคยมีเขาไม่รู้หรอกว่ามันดีขนาดไหน แต่พระพุทธองค์เคยอยู่ในวังแต่เกิดนั้นพระพุทธองค์ทรงปฏิเสธคำพูดของพระพุทธองค์ก então, ongs, de de. ็มีน้ำหนักดนั้นในการในการธรรมจักปปะวัตินาสูตรพระพุทธองค์เริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นโดยการปฏิเสธการการหลงไหลอยู่ใน ความสุข,กา,สข,สขการมาสูขกาลิกานุโยกนี่เป็นประโยคแรกเพราะอะไรเพราะพระพุทธองค์คำหนึ่งถึงผู้ฟังก่อนคือผู้ฉลาดในการสื่อสารต้องคำหนึ่งถึงเอผู้ฟังก่อนอย่างเช่นว่าเขามีอคติเขามีความลำเอียงเขามีความคิดผิดตรงไหนถ้าหากว่าเราไม่ ไม่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้คำสอนแล้วาจ,จะไม่เข้าหูเขาเลยใช่ไหมท่านจะสังเกตว่าพระพุทธองค์แทบจะไม่เคยใช้อิทธิฤทธิปฏิหารในการสั่งสอนคนน้อยมากที่พระองค์ทรงยอมก็ในกรณีที่พระองค์เห็นว่าถ้า ไม่แสดงฤทธิ์แล้วผู้นั้นไม่สามารถรับฟังได้คือไม่ได้ไม่ได้แสดงฤทธิ์เพื่อให้คนอัศจรรย์ใจเลือกศรัทธาแต่เพื่อละลายทิฏฐิมานะหรือละลายกิเลสที่หยาบคายทิฏฐิมานะก็ในกรณีของพระพุทธบิดาคือคนเรานี่จะเราเค,คงเคยสังเกตใช่ไหมว่า ถ้าเราปฏิบัติธรรมอมืเริ่มปฏิบัติธรรมรู้สึกมีอะไรตรไัวอะไรเปลี่ยนแปลงเพื่อนฝูงก็เห็นเราก็ชื่นชมว่าโอ้เปลี่ยนไปเยอะแต่ก่อนในเครียดกันน้องขี้โมโหทุกวันนี้รู้สึกใจดีแม้เราปลืม้มแต่คนที่ไม่เห็นเราเปลี่ยนแปลงเลยคือคนรอบข้างคนในครอบครัวอืเพราะคนในครอบครัวคนใกล้ชิดมักจะมีสัญญา เขามักจะตัดสินเราแล้วว่าเราเป็นคนแบบไหนแล้วเขาจะเชื่อมั่นว่าเขามองถูกเพราะเขาอยู่ใกล้ชิดที่สุดกลายเป็นว่าเมื่อเรามีความเปลี่ยนแปลงผู้ที่จะยอมรับผู้ที่จะเห็นสุดท้ายมักจะเป็นคนที่ิดว่าน่าจะเห็นก่อนใครคือคนที่อยู่ใกล้ชิดส่วนในกรณีแม้แต่ในกรณีของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันพระพุทธองค์ทรง เดินปินดาบาดในเมืองกัปปิลพัทพพุทธบิดาเห็นไม่พอใจเลยเรียกว่าเสียหน้าของราชะกูล <c oughs> ถ้าถ้ามีทิฏฐิมานะอย่างนี้มันมีความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้พระพุทธองค์คงโปรดได้ยากพระพุทธองค์จึงต้องแสดงฤทธิ์นี่ในการแสดงฤทธิ์นี่มันมีระดับต่างๆนะจากง่ายไปสู่ยาก สุดยอดของอ,อิทธิฤทธิปฏิหารทั้งหลายคือการที่สามารถทำให้ร่างกายแป่งเป็นสองส่วนข้างบนเป็นไฟข้้นล่างเป็นน้ำน้ำกับไฟอยู่ด้วยกันในตัวร่างกายทั้งก็ลอยขึ้นมาพอพระพุทธบิดาเห็นลูกชายลอยขึ้นมาเป็นไฟเป็นน้ำนะต้องยอมรับว่าโอ้นี่ไม่ใช่ลูลกชายแล้วไม่เหมือนเดิมใช่ไหม อันนีก็คือทิฏฐิมานะความยึดมั่นถือมั่นละลายแล้วพร้อมที่จะรับฟังพระธรรมอีกโอกาสหนึ่งคือไอ้ที่ญาติโยมทุกคนคงจำได้คืออังกุลิมานอังกุลิมานที่จริงก็เป็นผู้ที่มีปารามีที่อากลายเป็นคาตกรก็เค้าเกิดจากมิจฉาทิฏฐิอาจารย์ไม่ดี อาจารย์สอนทางไปสู่ความยึดไม่ยึดมั่นถือมั่นจะต้อง <c oughs> จะต้องชนะความต้องชนะความยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ความเคารพในชีวิตคนก็เลยมิจชาทิฐิเป็นบาปอย่างยิ่งอย่างที่ว่าเวลาพุทธองค์จะโปรโดอังกุลิมานจะให้นั่งไปฟังธรรมะต้องทงไม่นั่งไม่ฟังหรอก พระพุทธองค์จึงต้องแสดงฤทธิ์ให้หยุดชะงักให้อา้าวเป็นอะไรทำไมเราวิ่งตามแล้ววิ่งไม่ทนันท่านก็เดินธรรมดาเอคนวิ่งก็น,น่าจะเร็วกว่าคนเดินทำไมวิ่งเนีน่ยทันเร็วกว่าก็หยุดทีนี้มันเป็นการเปิดช่องให้ทันรับกระแสทำได้ท่านพระพุทธองค์เป็น <c oughs> เป็นภูมิ มหาปัญญาที่คุณในการซื้อสารที่เราถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกอ่านพระสูตรที่จะเห็นชัดเรื่องการรู้จักกาลเทศะรู้จักภาษารู้จักสำนวนรู้จักว่าต้องผูกกับใครอย่างไรพุทธองค์แล้วสุดยอดใน,ใน,ใน,ในทุกๆก,กรณีแต่นี่ในครั้งแรก แต่ว่าพุทธเจ้าก็ยังมีผิดพลาดอยู่เหมือนกันนะคือตอนที่พระพุทธองค์ทรงจาริกจากพุทธกยาไปไปสารนาศเพื่อโปรดพันชวคีเอจอนักบวชคนหนึ่งอยู่ระหว่างทางนะักบวชก็ว้าวกว็เห็นความผงใสเห็นว่าพระองค์นี้คือใครเป็นลูกศิษย์ใคร พระพุทธองค์ตอนนั้นเขาคงไม่ตั้งใจสอนนะพระพุทธองค์ประกาศความยิ่งใหญ่ของตนคนนั้นรับไม่ได้เพราะพุทธองค์ไม่ได้ปูพื้นก่อนประกาศเลยคนนั้นกงง็งงอยู่ว่าอาจจะเป็นได้แล้วก็เดินต่อแล้วพอถึงสารนาฏเนี่ยเราสันนิฐานเอาเองนะคือเราก็สันนิฐานว่าพุทธองค์ก็ได้ เรียกว่าได้บทเรียนนะถ้าถ้าไม่ใช่เป็นการลวงเกินเ,เพระพุทธองค์เห็นว่าพันชวัคียังยังไม่ค่อยศรัทธาคือเครียดแล้วก็รังเกียจอากติต่อพระองค์เพราะเคยเป็นผู้นำเขาเคารพนับถือเขาศรัทธามากพุทธองค์ทำให้ผิดหวังสุดขีดก็ยังมีอารมณ์อยู่ ทีนี้พระพุทธองค์จะไปตรัสหลักธรรมในเมื่อผู้ฟังยังมีความลำเอียงมีความสงสัยมีความรังเกียจในองค์ท่านมันเป็นไปไม่ได้พะพุทธองค์นี้ประโยคแรกแานบอกว่า <c oughs> การลงไหลอยู่ในกามคุณกามสุกาลกานุโยกเป็นของตามสามไม่ใช่ทางโอ้เขาคงจะ สบายใจใช่ไหมนึกว่าพุทธเจ้าจะเลิกเสร็จแล้วจะกลับไปอยู่ในพระราชวังจะเป็น <c oughs> จะเป็นมหากษัตริย์ต่อไปนี่สิ่งแรกที่พุทธองค์ก็จัดไว้ว่าเอทางนั้นไม่ใช่ทีนี้เราสันนิฐานอีกแล้วว่าพันชาวก,กีเขคงจะดีใจว่าเออท่านตระหนัก ชาตเลยว่าตัดสินผิดท่านจะกลับมาเป็นผู้นำในการทรมานกายต่อไปประโยคที่สองคืออะไรประโยคที่สองคืออัตากีะมัทานุโยก็ไม่ใช่เหมือนกันอ้าวแล้วถ้าไม่ศึกและไม่ทรมานกายนีย่จะเอาอยังไงคือพร้อมคืออยากฟังใช่ไหมคือถึงขั้นที่ว่างงด้วยแบบอยากฟังด้วยว่า เอถ้าไม่กลับมาอยู่สะดวกสบายอยู่ในวังไม่ทรมานกายแล้วยังไงพุทธองค์จึงจัดเรื่องทางสายกลางทางสายกลางอีอริยมรรคมีองค์แปดนี่คือ,คอการการที่พุทธองค์เป็นภูมิแตกฉานอย่างยิ่งในจิตวิทยาของการเสื่อสารนี่เห็นมามหาปัญญาที่คุณตั้งแต่ ธรรมจักปรปวัฒนสุประโยคแรกเลยทนีนี้มีข้อสังเกตหลายข้อว่าศาสดาส่วนใหญ่ก็จะสอนระดับสูงระดับปรัชญาระดับสิ่งที่ต้องเชื่อไว้ก่อนเน้นความเชื่อแต่พุทธองค์ตรัส เริ่มต้นโดยชีวิตรจริงรัฐจัดถึงอริยสัจสี่เริ่มด้วยอะไรเริ่มด้วยทุกข์พื่เริ่มสิ่งที่พื้นฐานที่สุดของมนุษย์คือไม่ใช่ว่าเรื่องลี้ลับเรื่องอภิปรัชญาว่าอออาจจะเป็นได้เออน่าฟังหรือหน้าแต่ว่าทำให้ผู้ฟังมีทางเลือกสองทางเท่านั้นเชื่อกับไม่เชื่อ แต่พระพุทธองค์ก็ชี้แจงว่าชีวิตมนุษย์เป็นอย่างนี้ใช่ไหมมีทุกข์ทุกข์ืออะไรทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายทุกข์เพราะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักทุกข์เพราะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่รักทุกข์เพราะอยากได้อะไรไม่ได้สิ่งนั้นน,นี่พุทธองค์เริ่มเริ่มตั้งแต่ง่ายเริ่มตั้งแต่สิ่งที่ เออใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ไว้ก่อนหลังนั้นพระพุทธองค์ทุบเปราะขันห้านี่ก็ลึกเข้าไปแต่ว่าท่านปูเพื่อนก่อนจากแกเกิดแกเจ็บตายเรื่องความอยากไม่ได้จึงเห็นว่าตราบใดที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราเวทนาเป็นเราเป็นของเราสัญญาความจำได้ไม่รู้ สังขารความากิเลสและคุณธรรมต่างๆวิญญาณการรับรู้ตัดนีสสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้เท่าทานไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงเป็นทุกข์เรียกว่าป at ัญชุบาทานะคันตุกขาแสดงว,ว่าไอ้คำว่าปัญชขันคำว่าอุปทานต้องเป็นที่รู้จักของปัญชวคีมาแล้ว ใช่ไหมพระพุทธองค์ไม่ได้ขยายความของคำเหล่านี้สแสดงว่ามัน,มนเป็นภาษาที่นักบวชก็พูดกันอยู่ในสมัยนั้นแต่ทางพระพุทธองค์ก็รักถึงกายถึงใจว่าเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนั้นและการปฏิบัติมันเป็นที่พระพุทธองค์สั่งสอนอริยมรรคมีองแปดนี่คือ,อระบบการศึกษา ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เคยปรากฏในโลกเป็นระบบการศึกษาที่เป็นองรวมระบบองรวมก็มีการปฏิบัติทางด้านนอกด้านในโดยเน้นว่าต้องสัมพันธ์เนืองอาศัยกันต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบต้องชัดเจนเรื่องเป้าหมายชีวิตต้อง อย่างน้อยก็ต้องยอมรับในกฎแห่งกรรมและสักยลภาพของมนุษย์ที่จะพ้นทุกข์สองข้อนี้นะถ้าถ้าเราจะศึกษาจะปฏิบัติในทางาพุทธธรรมให้ใจผลจุดสองข้อนี้ต้องยอมรับอย่างน้อยเป็นสมมุติฐานไนก่อนว่าหนึ่ง กรรมมีจริงทำดีได้ความดีทำชั่วได้ความชั่วในที่เรามักจะพูดกันว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอ,อันนั้นก็ทำให้ให้เข้าใจผิดได้ง่ายต่อมาจึงเสนอให้ให้เปลี่ยนเป็นทำดีได้ความดีทำชั่วได้ความชั่วคือทุกครั้งที่ทำความดีคือทำด้วยเจตนา ไม่ว่าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในขณะนั้นความดีเพิ่มขึ้นความดีปรากฏเพราะการทำดีในเวลานั้นเลยในขณะนั้นเลยเมื่อเราทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยเจตนาความชั่วก็เกิดขึ้นในเวลานั้นไม่ต้องรอคอยตอนถูกครั้งที่ทำดี ความดีก็เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ทำชั่วความชั่วก็เพิ่มขึ้นอันนั้นก็เป็นกฎแห่งกรรมที่เราพิสูจน์ได้เลยถ้าเราทำความดีบ่อยๆก็จะทำความดีง่ายขึ้นทำความชั่วบ่อยๆความชั่วก็ทำง่ายขึ้นความดีก็ทำยากขึ้นนี่ก็ผลกรรมที่เห็นได้ชัดแต่การที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเป็นการปฏิเสธ ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นการเป็นไปตามการตอนบรรดาลของพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นมันไม่จําเป็นและก็ไม่ควรจะต้องไปอ้อนวอนอ <c oughs> ให้เราเจริญให้เราปลอดภัยเราต้องการความเจริญจะต้องศึกษาเหตุปัจจัยของความเจริญและขยันมันเพียร สร้างเหตุสร้างปัจจัยเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง <c oughs> ไม่นั้นก็ <c oughs> ก็้พวกที่อ้อนวอนขอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพระผู้เป็นเจ้าพออะไรขอช่วยให้ลูกมีความเมตตาขอช่วยให้ลูกให้อภยัยศัตรูอะไรเป็นต้นแล้วเ,เราทำไมเราให้อภัยเองไม่ได้เหรอ ทำไมเราต้องไปขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็เป็นการดูถูกตัวเองเหมือนกับตัวเองไม่มีน้ำยาตัวเองทำอะไรไม่ได้แตม่มีความความช่วยจากที่อื่นเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าถ้าเราจะรับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วตัวเองไม่ต้องทำอะไรเลยเหรือเราจะแบ่งหน้าที่กันยังไงร,ระหว่างพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพลังตัวเองไม่ชัดเจนเนาะ แต่พุทธองค์ไม่ต้องไปขอความช่วยละดูดูดูประสบการณ์เราสามารถทำเองได้ต้องมีความเชื่อมั่นในในศักยภาพของตนนั้นสิ่งที่ชาวชาวพุทธเราต้องเชื่อก็มีเอกลักษณ์ว่าไม่ใช่เชื่อในสิ่งลี้ลับและสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ แต่สิ่งที่ต้องเชื่อไว้ก่อนก็เชื่อว่าข้าพเจ้าละบาปได้ข้าพเจ้าบำเพ็ญกุศลได้ข้าพเจ้าชำระจิตใจของตอนให้เขาสะอาดได้ทีนี้เราเราดูว่าเชื่ออย่างนี้คือเชื่อในสักยรภาพของตัวเองในการละบาบำเพ็ญกุศลชำระจนะเป็นความเชื่อที่จบอยู่ในตัวไม่ได้ ไม่ใช่เชื่อแล้วจบนับถือแล้วจบใช่คือถ้าเชื่อจริงก็ต้องลองพิสูจน์โดยใช่ไหมว่าข้าพเจ้าเาชื่อว่าละบาปได้อา้าวก็ต้องลองละบาปดูซิว่าจริงหรือไม่จริงข้าพเจ้าบำเพ็ญกุศลได้สร้างคุณธรรมขึ้นมาในใจได้อา้าเราก็ต้องลองทำสิ ข้าพเจ้าชําระจิตใจคงตนก็ลองทำสิฮะอืคือถ้าเราลองทำแล้วเราเห็นว่าเออได้เหมือนกันไม่มากก็น้อยศรัทธาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ศรัทธาแบบหลับหูหลับตาไม่ใช่ศรัทธาตาบอดเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลว่าเราเชื่อว่าเราทำสิ่งนี้ได้และเมื่อลองมือพยายามทดลองดู รากฏว่าได้เหมือนกันถึงแม้ว่าตายังไม่ถึงที่สุดแล้วก็ยังเป็นเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เชื่อนั้นถูกต้องเป็นความจริงดังนใน,ในทางพุทธศาสนาถือว่าศรัทธาซึ่งในเบื้องต้นในศรัทธากับสมาธิมีความใกล้เคียงกันมากศรัทธา ต้องนำไปสู่วิริยะความเพียรความเพียรเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าศรัทธาจริงหรือไม่ดนัเอคนที่บอกว่านับถือพุทธศาสนาแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะปฏิบัติคำนี้มันขัดแย้งอยู่ในตัวอมันไม่ <laughs> make sense เพราะว่าการการความเชื่อของชาวพุทธคือข้าพเจ้าปฏิบัติได้และควรปฏิบัติ รานนั้นถ้าเราเอาแปลอย่างนี้กลายเป็นว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าปฏิบัติได้และควรปฏิบัติแต่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติเห็นไหมมันคัดแย้งอยู่ในตัวแต่คนแต่เพราะคนชอบชยัยศัพท์ศัพท์ของศาส,สนาพุทธเหมือนจะเป็นศัพท์ของศาส,สนาอื่นอเอาศรัทธาแบบนับถือ,อนับถือว่าใช่แต่คงเราไม่ฮะมันมีหน้าที่ในใน ในที่พระพุทธองค์จัดถึงการจัดสรุ้ของพระพุทธองค์การจัสรุเกิดโดยการค้นพบความจริงด้วยความเพียรพุทธองค์เพียรอย่างพอดีในในคืนรัดสรุ้นั้นแปลงเป็นสามสามวาระสามยามยามแรกี่ปฐมยามหกโมงเย็นถึงสีทุ่ม พุทธองค์เกิดยานยาณนี่เกิดจากความเพียรเกิดจากความสุขงอมของการสะสมประปารมีมาหลายพบหลายชาติบวกกับความเพียรในปัจจุบันจนกระทั่งพุทธองค์ระลึกชาติได้แล้วไม่ใช่ระลึกชาติว่าชาติที่แล้วเป็นกษัตริย์คนนั้นก็เป็นคนมีชื่อเสียงอย่างนั้นพระพุทธองค์ระลึกชาติเป็นล้านล้านชาติ ไม่ใช่ชาตสองชาติสามชาติเป็นล้านล้านชาติแล้วก็ยามที่สองมะชิมยามสีทุ่มถึงตีสองพุทธองคอ์ก็ได้เกิดยานรู้การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารว่าเอ่เรื่องการขึ้นสวรรค์การตกนรกการเกิดนั่นเกิดนั่นเป็นอย่างนี้ท่านเห็นไม่ใช่ตรฤษฎีไม่ใช่ปรัชญาไอ้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ผูกตามความเชื่อถือของชาวอินเดียในสมัยนั้น พระพุทธองค์เห็นเห็นเป็นประจักษ์อยู่ในเวลานั้นว่าทำอย่างนี้มันมีผลอย่างนี้ตายแล้วเกิดอย่างนั้นอย่างนี้พุทธองค์เป็นผู้ค้นพบและเปิดเผยทีนี้ในเมื่อมีความระลึกชาติได้แล้วมีการเห็นชัดเห็นประจักษ์ในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจิตใจของพระโพธิสัตว์ถึงจุดสุขงอมเต็มที่ ที่จะเกิดยานพ้นทุกข์โดยสินเชิงแล้วพระพุทธองค์จึงได้พ้นจากความเป็นมนุษย์กลายเป็นพระพุทธเจ้าใอคนที่นับถือาศาอสนาอื่นอศาสดาของเราเป็นพระเจ้าศาสนาศาสดา,าของคุณเป็นคนแต่ว่ามไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าต่างหากพระพุทธเจ้าไม่ใช่คน อย่างที่เด็กคนที่่ทีว่าเมื่อกี้นี้เจอพุทธองค์ระหว่างทางเนี่ยคุณคือไข่คุณเป็นมนุษย์พุทธพุทธองค์ปฏิเสธว่าไม่ใช่มนุษย์งงเลยแล้วอ้าวไม่เป็นมนุษย์เป็นอะไรอ่ะเป็นเทวดาไม่ไม่เป็นเทวดาทำอะไรไม,ไม่ไม่หมดก็เลยงงไม่เข้าใจแล้วว่าคุณคืออะไรเขาก็พระพุทธเจ้าเขาไม่เคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าคืออะไร นั้นสิ่งที่จะทำให้เราเป็นมนุษย์ก็หมดไปในพระทยของเจ้าชายสิทธัตถะและพระพุทธองค์ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าสมาสัมพุทธเจา้าซ,ซึ่งในยุคนั้นหรือว่าทั้งหลายกับรายการไม่มีใน ตลอดเวลายาวนานทีเดียวจะมีแต่คนเดียวเท่านั้นแต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนที่พุทธเจ้าสอนสั่งสอนไว้สามารถเจริญตามพระยุคลาบาทปรรลุเป็นพระอริยเจ้าได้ผลถูกได้ทีนี้ในการทบทวนเอกระบวนการศึกษาและการพัฒนาตนให้ถึงที่สุดแล้ว พระพุทธองค์ใน,ในธรรมจักปปวัตนะสูตรพระพุทธองค์ในรูปแบบของอริยสัจสี่พระพุทธองค์ได้คนพบความจริงพระพุทธองค์สังเกตว่าพระพุทธองค์ค้นพบความจริงเช่นคำว่าทุกข์หรือว่าทุกข์คืออะไรอ,อันนี้แต่ไม่ใช่จบอยู่แค่นั้นข้อที่สองคือจบอยู่ว่าเรามีหน้าที่ต่อทุกอย่างไร มโมกีนี้ก็บอกว่าศรัทธาต้องนําไปสู่วิริยะความเพียรในความรู้ว่านี่คือทุกข์ในญาณที่เกิดขึ้นความรู้ที่เกิดทัดไปก็คือถ้าความจริงคือทุกเราควรจะวางท่าที่อย่างไรแล้วควรจะปฏิบัติต่อต่อทุกอย่างไรจึงจะถูกต้องดีงามที่สุดพุทธองค์ก็เกิดญาณรู้ว่าต้องกำหนดรู้ แล้วถัดไปพุทธองค์จึงถามพระองค์เองว่าแล้วตัวเรากำหนดรู้อย่างกำหนดรู้แล้วอันนี้ครบอริยสัจสี่เดม, <c oughs> มีมีมีสามคือรู้ว่าทุกข์คืออย่างนี้อย่างนี้รู้ว่าต้องปฏิบัติต่อทุกข์อย่างไรและรู้ชัดเลยว่าทำได้แล้วสมุทัยก็เหมือนกันรู้ว่าเนี่ยทุกข์เกิดเพราะสมุทัย มีอวิชชาไม่รู้เท่าทานไม่รู้ความจริงเมื่อไหร่จะต้องมีทันหาภาวะทันหาอาการมาทันหาภาวะทันหาวิภาวะทันหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์นี้ต้องทํำยังไงอะไรคือหน้าที่ต่อต่อทันหาต้องละเราละได้หลือยังละได้แล้ว,ลลวมรรคไอ้โทษไอวินิโรธความดับทุกข์มีจริงก็ถ้าไม่มีแต่ ทุกข์กับสมุไทยก็สมควรจะรับการตำหนิว่าศาสนาพุทธมองโลกมองมนุษย์ในแง่ร้ายแต่ไม่ได้จบอยู่แค่นั้นพระพุทธองค์บอกความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงมีอยู่แล้วหน้าที่ต่อความดับทุกข์ต้องทำให้แจ้งต้องทำให้ปรากฏในใจ,ใจิตใจในชีวิตของเราเพราะพระพุทธองค์งถามตัวเองว่าแล้วเราทำให้แจ้งแล้วอย่าง เรียบร้อยแล้วแล้วข้อที่สี่แล้วเอเอการที่จะพัฒนาตนจะศึกษาจะฝึกหัดตนให้เขาถึงความดับนั้นจะต้องใช้วิธีอย่างไรก็มีมักต้องมีมักมักมีองแปดพัฒนาทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจพ,พร้อมกันม,มักนี่ต้องทำยังไงต้องเจริญก็ต้องทำ ต้องศึกษาต้องฝึกทำได้แล้วอย่างเรียบร้อยที่สีข้อนี้จึงได้มันใจประกาศความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นภู <c oughs> ถึงพระนุทรสมาสัมโพธิญาณของพระองค์แต่ไม่ใช่แค่ประกาศว่าเราคือพระพุทธเจ้า แต่อธิบายว่าความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอย่างไรทางไปสู่ความดับทุกข์เป็นอย่างไรพุทธองค์ก็พูดในตั้งแต่ง่ายไปสู่ยากเป็นขั้นตอนเกิดถ้าเทียบกับาศาสนาปรัชญาทั่วไปมักจะมีคำสอนระดับสูงสูงฟังแล้วประทับใจแตเ่เมื่อผูศรัทธาถามว่แเรา แล้วปัจจุบันข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้แล้วพระศาสดาบอกว่าต้องอยู่ขําบนนี้แล้วต้องทำยังไงจึงจะพัฒนาตัวเองจากข้างล่างไปขึ้นขางบนแทบจะไม่มีคำสอนเลยอันนี้คือความอุดมสมบูรณ์ของพุทธธรรมคือในโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อยู่ในภาคปฏิบัติตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นตั้งแต่ปัจจุบันเป็นอย่างไร ตลอดถึงที่มันควรจะเป็นหรือที่จะเป็นได้ไม่ใช่ว่าให้อุดมการไว้อย่างเดียวโดยไม่บอกแนวทางมันจึงเป็นศาสนธรรมที่ที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งเอาละว,วันนี้ก็ได้ให้ขอคิดบางเล็กน้อยเกี่ยวกับ อาสาระาปูชาความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอาสาระาปูชาเมื่อ2,559 0ปีปีที่แล้วแล้วใน <c oughs> ว,วันนี้ก็คงได้แสดงธรรมโพสสมควรเก็บเวลาคนที่ลองเพียงแค่นี้เองหรัง Salam atuh, salam atuh, salam atuh, salam atuh.